ในช่วงท้ายนี้เราก็จะได้ตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตประจำวันให้คำอธิษฐานของเรานี้เป็นอธิษฐานบารมีเป็นผังสำเร็จที่จะตามติดตัวเราในการเดินทางในสังสารวัฏจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมก็ให้ทุกท่านตั้งใจกันให้ดีนะด้วยบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าตั้งใจปักหลักวิชาธรรมกายขยายพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกเป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้อย่างรู้ทั่วถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าถึงธรรมอันเลิศมั่นคงในธรรมอันประเสริฐเป็นผู้เลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติให้ได้สมบัติอัศจรรย์พลันบังเกิดในปัจจุบันนี้สามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายให้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติอจินไตยสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์มีกายลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยบังเกิดในครอบครัวธรรมกายในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้ได้บรรลุวิชาธรรมกายสามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่เยาว์วัยให้ได้บวชตลอดชีวิตมีศีลบริสุทธิ์ผ่องใสสร้างความดีตลอดทุกอนุวินาทีความชั่วอย่าได้มีเกิดขึ้นให้แช่มชื่นในการสร้างบารมีตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขครั้นละโลกไปให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมให้เป็นผู้นำบุญยอดนักสร้างบารมีมีหัวใจไร้ขอบเขตไร้ข้อแม้เงื่อนไขงานอันใดที่ได้รับมอบหมายจากหมู่คณะขอให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงโดยเร็วพลันเป็นอัศจรรย์ทุกสิ่งไปให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยไม่ประมาทในชีวิตคิดสอนตนเองได้คนภัยพานอย่าได้มาก้ำกรายขออย่าได้ไปทำร้ายใครและใครอย่าได้มาทำร้ายเราให้เข้าใจสัพพธรรมรู้แจ้งกฎแห่งกรรมมุ่งทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้เข้าถึงพระรัตนตรัยขอให้ได้บรรลุธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงท่านได้บรรลุ
ให้ความปรารถนาทั้งมวลของข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จงทุกประการเทอญสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันดาชะที่เกิดเป็นชาลาภุชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับกุศลผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสดทีพระวันตุเตสาธุตั้งใจบูชาพระด้วยพร้อมเพรียงกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวัสดิ์ตุภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิธัมโมเมนะโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระครูภาวนาวิเทศท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณบารมีธรรมมหาโภชนียาจารย์รวมกับธรรมปฏิบัติที่ทุกท่านได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมไว้ดีแล้วขอบุญบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้ประมวลรวมกันเข้าด้วยกันให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยส่งผลโดนบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ลูกธรรมทุกท่านจงปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์อุปัตมันตรายใดๆอย่าได้มาผ่องผ่านให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้อย่างดีแล้วมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายให้ได้ตามติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันค่ะสาธุ